ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้าขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะคอร์สของเราก็เดินทางมาจนถึงวันที่6ของการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งต้องบอกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังมีอีกครั้งหนึ่งจบแล้วก็ต่อจบแล้วก็ต่อเลย3คอร์สต่อเนื่องอย่างโยคีเองเคลียร์งานมา7วันแล้วก็กลับไปสู่การทำงานปกติแต่ส่วนผู้ที่อยู่ในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวพุทธศาสนานี่มันไม่มีอะไรเคลียร์อะไรมาอะไรไปมันอยู่เหมือนเดิมจะบอกว่าเคลียร์ธุระเคลียร์อะไรมาก็ไม่ได้เคลียร์เพราะว่าอันนี้มันคือธุระของเราละธุระในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือวิปัสสนาธุระกับคันธธุระเรามีธุระอยู่สองอย่างที่จะต้องทำเปิดแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างความสุขเนี่ยหลายอย่างมากบางทีเราอาจจะใช้อุปกรณ์ผิดเราจึงมีความสุขไม่ค่อยนานบางทีเราไปหาความสุขกับสิ่งที่มันอยู่ภายนอกซึ่งมันก็ไม่ยั่งยืนมันถึงทำให้เรามีความทุกข์ได้ง่ายจริงๆแล้วความทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการหาความสุขนะพอเราหาความสุขแล้วพอมันไม่ได้ความสุขเราเลยทุกข์แต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากความพอใจเนี่ยอย่างที่พุทธศาสนาของเราสอนเรื่องความสันโดษความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ปุ๊บเนี่ยความทุกข์หายไปครึ่งเลยนะครึ่งนึงเลยอะความทุกข์เนี่ยแต่เพราะว่าพอมันไม่มีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มดิ้นนะดิ้นไปหาในสิ่งที่เราไม่มีไงพอมันดิ้นไปหาในสิ่งที่เราไม่มีปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มทุกข์ใจละแต่พุทธศาสนาสอนเรื่องของความพอใจในสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ไม่ได้สอนให้เราไม่พัฒนาตัวเองภาวนาเนี่ยมาจากคำว่าพัฒนานะคะไม่ใช่ให้เราแบบว่าพอใจแล้วบังคับตัวเองให้อยู่กับที่ไม่ใช่นะคะพอใจคือเบื้องต้นของการที่จะพัฒนาตัวเองพอใจเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปจากจุดที่เป็นความจริงของชีวิตของเราไม่ใช่พอใจแล้วก็ฉันก็จะอยู่แบบนี้ไม่ได้สอนแบบนั้นหลายคนสับสนอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงแล้วอายุก็มาในกลุ่มของผู้ใหญ่ละเราก็จะมีผู้น้อยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคุยบางทีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษียณมั่งเป็นผู้ใหญ่มั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เรามีสมมติเรามีวุฒิภาวะบางอย่างที่คนจะเข้ามาปรึกษาเราเนี่ยหรือเขาต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยคนเข้ามาพูดกับเราเนี่ยบางทีเนี่ยพูดไม่ตรงนะจะมาปรึกษาสมมติว่าจะมาปรึกษาเราเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราให้คำปรึกษาไปเสร็จเนี่ยเขากลับไม่พอใจคำปรึกษาเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ปรึกษาเขามาขอเขามาขอเขาต้องการสิ่งที่มาพูดเนี่ยต้องการจะขอสิ่งเนี้ยสมมติหรือต้องการจะขออนุญาตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันมีธงอยู่ในใจอยู่แล้วว่าตัวเองต้องการอะไร
แต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำตอบเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เขาต้องการเนี่ยคำปรึกษานั้นก็ตกตัดทิ้งไปก็จะโกรธคนที่ให้คำปรึกษาแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปรึกษาจริงๆเนี่ยคำตอบนั้นจะเป็นแบบไหนก็ได้คือเราต้องการความเห็นน่ะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการคำปรึกษาไงเราต้องการคำตอบที่มีธงของตัวเองปักอยู่แล้วไงอันนี้ค่ะมันคือสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ใจตัวเองได้ในการทำอะไรเราไม่รู้ใจตัวเองเราก็เลยทุกข์เพราะว่าบางทีเรามีความหวังของเราเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นเราก็เป็นสังเกตไหมคะเราไม่กล้าที่จะพูดขออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้คำว่าปรึกษาพอปรึกษาแล้วไม่ได้เนี่ยเราหวังเอาไว้เรายึดเอาไว้ว่าเราจะต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการเราจะผิดหวังทันทีทั้งที่ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นบางทีเรื่องราวบางอย่างมันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะแต่เรากลับมีความทุกข์แล้วอะเพราะไอ้คำปรึกษาของเรา ทุกข์ง่ายไหมพี่หอมง่ายนะสันโดษแปลว่าอะไรสันโดษแปลว่าความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อที่จะพร้อมสู่การพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งเ มื่อก่อนตัวเองตีกันมากในความคิดคำถามนี้ในใจก็คือพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตแต่ในเวลาเดียวกันพระเจ้าก็สอนให้เราเมตตาตกลงว่าเราจะคบดีหรือเราจะไม่คบดีบางทีคนเข้ามาหาเราเนี่ยมันเป็นคนพาลก็มีแต่พอเราไม่คบปุ๊บเราก็ขาดความเมตตาเอ๊ะเราจะทำยังไงกับชีวิตดีเนาะชอบเป็นแบบนี้นะสมัยก่อนอะคือทุกครั้งที่ศึกษาธรรมะเนี่ยไม่เคยที่จะให้อยู่ในตำรานะคะพยายามเอามาใช้แต่มาดูใช้ยากอะเหมือนคนถือ iPhone 11แบบยายถืออย่างเงี้ยแล้วใช้ไม่เป็น iPhone 13 14ถือใช้ไม่เป็นใช่ไหมยาย iPhone ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะ14แล้วนะไม่ค่อยรู้อ่ะปกตินะคะรู้ตอนที่ใช้อ่ะถึงไหนก็แค่นั้นไม่จำ14แล้วนะเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยคนใช้ iPhone 14ไม่เป็นนะ iPhone เขายังมีคุณภาพของเขาสูงเหมือนเดิมนะแต่เจ้าของใช้ไม่เป็นนะแล้วก็บอกโทรศัพท์ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยอุปกรณ์มันเยอะเกินไปเนี่ยทำให้สับสนใครสับสนเราอ่ะสับสนไม่ใช่ไอโฟนสับไอโฟนมันไม่ได้สับสนตัวมันเลยนะแต่เราสับสนมันแต่เราไม่เคยด่าตัวเองนะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยการไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตเนี่ยก็เลยต้องหาจุดที่มันเป็นคำตอบให้กับตัวเองก่อนนะคะจริงๆเนี่ยเรื่องที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตัวเองถามตัวเองมาตลอดและตอบได้ไม่ใช่หาเรื่องเพื่อที่จะมาบรรยายนะคะไม่เคยหาเรื่องอะไรว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรบรรยายเรื่องอะไรดีไม่ได้คิดนะดูโยคีเป็นหลักแล้วก็เอาเรื่องที่ตัวเองสมัยปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วทำได้ไม่ได้เอาความรู้สึกแบบเนี้ยมาใส่ให้จะรู้ว่ามันจะทรมานขนาดไหนมันจะอึดอัดยังไงก็จะแนะนำหรือตอนที่ปฏิบัติแล้วไอ้ตรงที่ปฏิบัติเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ยังไงได้ข้างนอกก็จะบอกวิธีใช้บางคนปฏิบัติออกจากกรรมฐานปุ๊บไม่เอาไปใช้เลยเดินดีนั่งดีทุกอย่างนะคะแต่ชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช้ไม่เป็นไม่สามารถเอาวิปัสสนาไปใช้ได้ก็มีเราก็ต้องดูอย่างเราเรียนหนังสืออะทำรายงานเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะวัตถุประสงค์ของการทำรายงานชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับเราทำรายงานอะมันเป็นข้อเล็กๆเล็กๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยการไม่คบคนพาลพุทธเจ้าสอนไว้แบบนั้นการคบแต่บัณฑิตทีนี้เมื่อเราเจอคนพาลเนี่ยเราก็เลยสับสนว่าเราทำยังไงกับคนพาลดีเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะรักษาใจของคนนะฉันไม่คบแล้วคนนี้ฉันรักษาใจดีกว่าบางทีตัวเองอยู่กับคนเยอะค่ะคำปรึกษาพวกนี้มันต้องใช้เยอะมากเลยเยอะจริงๆเยอะจนคนนึกไม่ถึง
คุยกับคนเยอะมากอาจารย์คนนี้ยังไงเรารักษาใจดีไหมอาจารย์แล้วเราต้องทนหรือไม่ทนดีคำถามแบบเนี้ยถ้าเราตั้งธงตัวเองถูกนะคะตัดสินใจไม่ยากถามตัวเองก่อนว่าจะรักษาใจหรือจะสร้างบารมีก่อนถ้าเราเจอคนพาลถ้าคุณบอกคุณจะรักษาใจคุณหลบมาก่อนเพราะว่าเราต้องดูว่าบารมีของเราเนี่ยมันเพียงพอต่อการเจอคนแบบนี้แล้วใจของเราเสียหรือเปล่าถ้ามันทนไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าบารมีเรามันยังไม่พอถอยมาก่อนให้ใจมันดีแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะสร้างบารมีเจอคนพาล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 ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีบารมีเพิ่มขึ้นทีนี้จะตอบได้แล้วเราจะเดินหน้าหรือเราจะถอยดีมันมีวัตถุประสงค์ถ้าวัตถุประสงค์คือสร้างบารมีถอยแต่ต้องเจอคนพาลอย่างมีสติไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอาสร้างบารมีก็เลยไปคบเขาไหลตามเขาไปไม่ได้นะเจอคนพาลเนี่ยต้องตั้งสติสูงๆเลยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างบารมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีเนี่ยเมื่อเจอคนพาลแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงมั่งมันจะมีปฏิฆะมั่งมีนู่นมีนี่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราอะต้องมีสติของเราเนี่ยทันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนี่คือวิปัสสนาไปใช้พอสติมันทันจิตที่เกิดขึ้นมามันถึงจะกลายเป็นปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดมันถึงจะกลายเป็นบารมีแต่ถ้าเกิดปัญญามันไม่เกิดอารมณ์เกิดแทนที่ถอยก่อนก็ได้ถ้าอารมณ์มานี่ถอยก่อนก็ได้แสดงว่ากำลังเรายังน้อยอยู่อย่างเงี้ยมันต้องมีจังหวะลุกจังหวะขึ้นจังหวะลงอะค่ะชีวิตเป็นแบบนั้นไอ้ตัวเนี้ยเราจะรู้จักมันได้ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิเมื่อวานเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของศีลไปแล้วพูดถึงเรื่องของอวิชชาไปแล้วหลายอย่างที่มันจะเป็นเหตุของสมาธิความเพียรที่ต่อเนื่องจิตที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยในพุทธศาสนาเขาเรียกจิตประพัดสอนอาจารย์เคยได้ยินไหมคะจิตประพัดสอนเป็นยังไงมังไม่ชีจิตประพัดสอนเป็นยังไงไม่ทราบไม่ชี้จิตประพัดสอนเป็นยังไงก็ต้องดีโอ้ก็ต้องมีจิตดีครบหลายทุกคนเป็นคำตอบที่สามารถตอบได้แบบคุมพื้นที่หมดเลยไม่มีผิดยังไงก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดสอบเนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดตอบแบบนี้เป็นไงบ้างสอบคุมอย่างเงี้ยคะแนนเป็นไงบ้างตอบไม่ถูกคือเขาจะมีคุณสมบัติของเขาอยู่จิตพ่อสอนเนี่ยถ้าถามว่าจิตพ่อสอนคืออะไรเนี่ยทำนี้ก็ถูกแต่ว่ามันถูกแบบคุมพื้นที่อ่ะอย่างเช่นเมตตาเป็นยังไงเมตตาเป็นกุศลเนี่ยแต่ต้องบอกคุณสมบัติว่าเมตตาคือปรารถนาดีอย่างเงี้ยถึงจะเป็นตรงเนอะฮะจิตพ่อสอนเนี่ยคือจิตที่เป็นจิตที่เขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ทีนี้บริสุทธิ์ยังไงต่ออีกบริสุทธิ์คือสงบจากนิวรณ์แต่ไม่ใช่จิตพระนิพพานนะหลายคนเข้าใจผิดว่าจิตประพัดสอนนี่คือจิตพระนิพพานประพัดสอนในที่นี้เนี่ยในความหมายในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือจิตที่มีสมาธิจิตของพรหมอ่ะที่เขาเคยพูดว่าพรหมคือจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนคือจิตของพรหมกิเลสมีอยู่3ระดับอย่างหยาบขันไปหายายฝังยายหมาตะคอดยายแม่ชีสุภีกับแม่ชีอ้วนแม่ชีเบญจวรรณข้อที่แล้วนี่ถามทุกวันเลยนะให้ผู้สูงอายุท่องรีบบอกก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนได้ถามจิตหยาบเนี่ยเรียกชื่อว่าไงนะเรียกชื่อว่าทุจริตหรือว่าโลภโกรธหลงชื่อกิเลสอ่ะนะชื่อกิเลสอ่ะอันนี้มันเป็นลักษณะชื่อกิเลสอย่างหยาบไม่รู้จักชื่อ
ลืมอ่ะวีติกกามกิเลสวีติกกามกิเลสจะบอกว่าพูดอยู่แล้วไม่ได้ยินเลยรีบบอกใครล่ะนักเลงเนี่ยวีติกกามกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบเนี่ยก็จะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่ามันจะแสดงพฤติกรรมออกมาพฤติกรรมที่แสดงออกมีสองแบบอีกพฤติกรรมแบบผิดศีลกับไม่ผิดศีลเมื่อเราจะฟันธงทุกคนว่าเขาจะบาปหมดไม่ได้กิเลสบางอย่างเนี่ยมันไม่ถึงขนาดผิดศีลไงโลภจนผิดศีลโกรธจนผิดศีลหลงจนผิดศีลแต่บางอย่างมันไม่ผิดศีลน่ะแต่มันเป็นกิเลสเฉยๆต้องไม่สับสนอันเนี้ยเพราะว่าพุทธบริษัทเราเนี่ยคือเป็นพุทธบริษัทจริงๆนะแต่ว่าไม่ยอมศึกษาธรรมะแล้วเราก็ฟันธงด้วยนะอันนี้บาปอะไรก็บาปไปหมดเลยอะไรจะบาปทุกเรื่องขนาดนั้นได้ยังไงมันไม่ใช่อย่างการกินข้าวเย็นเนี่ยบาปไม่บาปไม่บาปอ๋อไม่ฉีกินข้าวเย็นบาปไหมมันก็ผิดศีล นี่ไงมันต้องว่าเป็นเรื่อง ใช่ไหมต้องให้เป็นเรื่องถ้าเกิดว่าพูดถึงการกินข้าวเย็นปกติไม่บาปแต่พอเราถือศีลปุ๊บที่มันบาปเพราะอะไรเพราะผิดศีลเพราะเราตั้งขึ้นมาเราสมาทานของเราขึ้นมาแล้วเรารับอะเราสมาทานศีลแล้วตั้งสัจจะแล้วอะมันก็จะกลายเป็นอะไรบาปข้อไหนโกหกนั่นเองเห็นไหมเราต้องดูด้วยว่ามันทำไมถึงบาปบาปตรงไหนอะไรเงี้ยบาปเรื่องอะไรแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหพอคนกินข้าวเย็นปุ๊บบางทีต้องขออภัยนะพูดความจริงนิดนึงออกสื่อเลยบางครั้งเนี่ยหนังสือพิมพ์เงี้ยสมัยก่อนนะพระฉันข้าวเย็นเงี้ยจับศึกปวดหัวใจมากเลยอ่ะคือไม่ได้ยุไม่ได้สนับสนุนนะคะเรื่องเนี้ยแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้ศึกษาวินัยมาหรืออะไรมาบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่การพูดถึงความผิดน่ะคือถ้าเราก็ว่ากันไปตามไม่ดีอ่ะแต่บางทีเราประจานก็จนแบบว่าไม่ใช่เขียนแก้ไขปัญหานะคะบางอย่างเนี่ยการประจานเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหามันกลับทำให้อย่างอื่นเนี่ยเสียหายด้วยการแก้ไขปัญหามันต้องหายไปแต่นี่เหมือนเพิ่มปัญหาอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้ผลอะบางอย่างอย่างเงี้ยนะสื่อออกแบบโอ้โหโฆษณากันเพื่อที่จะขายข่าวแต่เราไม่ดูว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายข่าวเนี่ยอะไรเสียหายบ้างพุทธศาสนาเสียหายขนาดไหนถ้าเกิดคนรับสื่อไม่มีความรู้เนี่ยก็ด่ากันไปคำด่าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจของญาติโยมที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเสียหายว่าใครใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรพระแต่อกุศลที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละกับใจของทุกๆคนที่เราสื่อไปอ่ะมันบาปของเราอันนี้ต่างหากที่เราคิดไม่ถึงดังนั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยจึงเคยคุยกันสนทนาหรือตอบปัญหาให้กับเขาเรียกนางละครนะสมัยก่อนนางลำมาถามพุทธเจ้าเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ยแสดงการแสดงที่ทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยเขามั่นใจมากเลยว่าทุกคนดูแล้วมีความสุขไงก็เลยไปถามพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันขึ้นสวรรค์ไหมอะไรมั่นใจเลยนะถามขึ้นสวรรค์ไหมนะทำให้คนมีความสุขพุทธเจ้าก็ไม่ตอบทรงนิ่งครั้งที่สองพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งครั้งที่สามพุทธเจ้าก็เห็นแล้วว่าเขาต้องการคำตอบก็จึงตัดตอบว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็
็จะไปสู่ทุกขตินรกตกนรกเขาก็สงสัยว่าเอ้าทำไมในเมื่อเขาทำความสุขให้กับคนทั้งหลายเยอะแยะไปหมดขนาดนั้นนะทำไมเขาถึงตกนรกหลายคนเข้าใจผิดนะที่บอกทำความสุขให้คนอื่นแล้วได้ขึ้นสวรรค์นะต้องดูความสุขด้วยนะว่าความสุขนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล ดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ถึงให้เราเนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับมาดูตัวเราได้ด้วยเหมือนกันว่าคนที่เขามีความสุขด้วยอำนาจของกิเลสแล้วมอมเมาขาดสติเนี่ยเราเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เขาขาดสติเป็นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดความโลภเกิดกามราคะเกิดอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยแหละที่ไม่ได้บุญตรงนรกเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่เฟซบุ๊กที่เราเขียนกันทั้งหลายอะเราต้องการจะสื่ออะไรออกไปสื่อให้คนอ่านแล้วเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ที่เจตนาค่ะถ้าเราเจตนาที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราเองเนี่ยได้รับผลของการกระทำนั้นด้วยแต่อย่าลืมนะคะว่านางรำนางละครเนี่ยก็มีหลายแบบคนที่เขาเป็นการแสดงเพื่อที่จะรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่เจตนาเขาอะคนดูแล้วเกิดรักวัฒนธรรมรักองค์กรอะไรเงี้ยมันก็อีกส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ลำทั้งหมดผิดหมดนะคะแต่ถ้าเกิดลำเนี่ยพยายามที่จะให้เกิดกามราคะแบบมีความพยายามในใจอะ เคยเจอนักศึกษาอยู่ท่านหนึ่งมาปรึกษาต้องขออภัยที่จะต้องพูดนะอาจจะสะเทือนใจหลายท่าน เรียนนาฏศิลป์แล้วครูเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาจะพาออกไปลำแหมเป็นเด็กนาฏศิลป์ระดับวิไลอะไรพวกนี้ไม่ใช่วิไลราศีกรุงเทพนะคะเดี๋ยวจะเอาไปอ้างอีกของเขาอีกไม่ใช่แต่เป็นระดับวิไลนาฏศิลป์ก็พาเด็กๆเนี่ยไปออกงานบ่อยอาจารย์สอนเด็กบอกกับเด็กว่าคนที่มีความสามารถในการแสดงทำยังไงก็ได้ที่ให้คนที่ดูเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยให้มีอารมณ์ทางเพศได้เมื่อไหร่ขนาดนั้นได้เนี่ยนั่นถือว่างานเนี้ยประสบความสำเร็จเชื่อไหมว่าตัวเองฟังแล้วแบบสลดใจนะสลดใจว่าโอ้บอกกับเด็กคนนี้เลยบอกว่าไม่ต้องเรียนละ คือเรียนศิลปะดีแต่คนที่สื่อวิชาให้เนี่ยไม่ได้ละมันจะกลายเป็นเขากำลังเด็กอยู่เขาซึมซับเรื่องพวกนี้ด้วยก็เลยบอกเขาปรึกษามาว่าควรจะเรียนไม่เรียนต่อเพราะว่าเขาเข้าวัดมาตั้งแต่เขาเรียนมัธยมไงเขาก็เริ่มสับสนแล้วว่าครูสอนแบบนี้ถูกหรือผิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาปรึกษาเราก็เลยบอกไม่ต้องเรียน ไม่ต้องเรียนหรอกต้องเรียนไม่ใช่ละมันจะไม่คุ้มค่ากับการดำเนินชีวิตของเราจริงๆนะก็เลยคุยกันอันนี้ก็คือเราจะบอกว่ามันอยู่ที่เจตนา แม้กระทั่งในสมัยที่พุทธเจ้าเองเนี่ยยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพุทธเจ้านะคะในสมัยที่เป็นคนสร้างบารมีอย่างเราเนี่ยแต่ชาตินั้นไม่แน่ใจว่าเป็นโพธิสัตว์หรือเปล่าแต่เป็นลูกชาวประมงซึ่งอันเนี้ยยกตัวอย่างบ่อยแต่ก็มีโยคีใหม่มาก็ยกตัวอย่างอีกเป็นลูกชาวประมงทีนี้ลูกชาวประมงเนี่ยบ้านเนี่ยก็ต้องอยู่ในเขตที่เป็นประมงใช่ไหมคะอยู่ในเขตที่เป็นประมงพอเห็นคนหาปลามาได้ธรรมดาเราก็ต้องดีใจอะคนหาปลาได้เยอะมันต้องยินดีในความสุขของคนอื่นเนี่ยอันนี้มันก็ยินดีนะต้องยินดีให้ถูกเรื่องอีกนะเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นมีความสุขแล้วเราจะยินดีมันทุกเรื่องนะอันนี้เขาหาปลาได้เยอะไงลูกชาวประมงก็โอ้โหดีจังเลยได้ปลาเยอะได้เงินเยอะอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมันการยินดีอันเนี้ยมันเป็นเหตุที่ทำให้คนอื่นน่ะตายมันดีใจในชีวิตของคนอื่นที่ถูกฆ่าน่ะละเอียดนะคะพอมาเป็นชาติพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะ
แล้วพระองค์เนี่ยทรงปวดหัวภาษาบ้านเราเรียกปวดหัวภาษาบาลีจะไม่ได้ปวดหัวพระพุทธองค์จึงตัดกับพระอานนท์ว่าเนี่ยคือเหตุที่พระองค์เนี่ยเคยยินดีในการฆ่ามาจึงทำให้ชาติเนี้ยปวดหัวขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังหนีกรรมอันนี้ไม่ได้เลยที่พูดกันอยู่ทุกวันทุกวันน่ะเรื่องความคิดน่ะมีผลเยอะมากเลยนะคะยังไม่ทำอะไรเลยแค่ดีใจเองดีใจในการฆ่าน่ะมีผลของการกับสุขภาพเราแล้วเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเนี่ยมันจะเกี่ยวกับสุขภาพเบียดเบียนเป็นไงบ้างไม่ชีถ้าไม่มีสตินี่ทั้งชีวิตเลยพลาดเยอะนะถ้ามีสตินี่มีแต่บุญเลยนะไม่ได้หลับปรุงแต่งไม่รู้ตัวยังไม่ทันคิดว่าไม่ชีหลับเลยไม่ชีบอกไม่ได้หลับค่ะอาจารย์แสดงว่าไม่ทันความคิดเจ้าของคิดว่าอาจารย์ว่าหลับไม่ชีรีบตอบไม่ได้หลับค่ะอาจารย์นะคะเห็นนั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นคนโต้ตอบเฉยๆไม่ได้คิดอะไรนี่เราจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันเป็นอุปกรณ์จิตประพัดสอนเนี่ยมันคือจิตที่ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันจะเมื่อมันสงบแล้วเนี่ยสมาธิมันจะเกิดพอสมาธิมันเกิดเนี่ยเหมือนคนที่เขามีความฉลาดในโลกปัจจุบันเนี่ยในสังคมเราเนี่ยอย่างเด็กๆที่เรียนเก่งๆเนี่ยคนที่เรียนเก่งเนี่ยมักจะมีจิตที่เป็นประพัดสอนคือมันไม่มีอะไรมากวนอะความฟุ้งซ่านนั่งเรียนไปขิงการ์ตูนไปพวกนี้ไม่ไปไหนหรอกก็ต้องแบบตั้งใจฟังอะคือจิตเขาคือคนที่มีสมาธิเนี่ยไม่ได้แปลว่านั่งเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะคนที่จิตมีสมาธิเนี่ยเขาจะสามารถจับอะไรก็ได้มีสมาธิหมดถ้าเขาเรียนเนี่ยเขาก็จะตั้งใจฟังถ้าเขาทำอะไรเขาจะอยู่กับสิ่งนั้นโดยที่เขาไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกนี่คือจิตของคนที่มีสมาธิมันจะมีสมาธิทุกเรื่องมันอยู่ที่เขาตั้งใจจะโฟกัสความสนใจของเขาไปเรื่องไหนเขาก็จะมีสมาธิเรื่องนั้นแต่คนมีสมาธิเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคนที่มีสมาธิแล้วสามารถพัฒนาตัวเองต่อยอดไปได้กับคนที่มีสมาธิต่อยอดไม่ได้คนที่มีสมาธิต่อยอดไม่ได้เนี่ยมักจะทำอะไรก็ทำมุ่งมั่นทำจนงานนั้นอะบางคนอะงานออกมาดีมากเลยนะคะจะอยู่แค่ตรงนั้นเลยนะไม่เห็นรายละเอียดพัฒนายากจะทำดีเพราะจิตใจมันดิ่งมันตรงแต่คนที่มีสมาธิแล้วมีความแยบคายถึงปัญญาเนี่ยเขาจะเฮ้ยถ้าแบบนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ถ้าแบบนี้เนี่ยมันสามารถจะอย่างนี้ได้นะสังเกตนะคะถ้ามันนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะจากการมีสมาธินั่นน่ะมันจะพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่การพัฒนาที่เจริญขึ้นอันนี้เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาล่ะมันจะเป็นสองกลุ่มนี่เป็นคนสมาธินิ่งๆทีนี้เนี่ยสมาธิในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันสมาธิในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราเรียกว่าจิตประพัดสอนทั้งคู่เลยคือจิตที่ไม่มีนิวรณ์ทั้งคู่แต่เหตุของการไม่มีนิวรณ์เนี่ยไม่เหมือนกันเหตุที่จะได้สมาธิแบบนี้มันจะไม่เหมือนกันได้มาซึ่งความเป็นประพัดสอนเนี่ยไม่เหมือนกันประพัดสอนของสมถะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการจ้องบริกรรมหรือเพ่งหรือนึกอนุสติคือนึกตามอย่างเช่นคำว่าพุทโธอะไรอย่างเงี้ยธัมโมสังโฆอะไรนึกอยู่เรื่องเดียวซ้ำเนี่ยจนเกิดกำลังของจิตขึ้นมาพอจิตมันเกาะอารมณ์นี้ติดความง่วงมันก็หายความง่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตเจตสิกที่มันเป็นตัวถีนมิทะ
ความยินดีพอใจในกามก็หายฉันทะที่ยินดีพอใจในกามก็หายมันเปลี่ยนเป็นฉันทะที่อยู่ในการปฏิบัติธรรมแทนฉันทะยังอยู่นะคะแต่มันเปลี่ยนความพอใจจากความพอใจในกามเนี่ยมาเป็นความพอใจในการปฏิบัติแทนมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนตัวยึดความสงสัยก็หายมันจิตมันเกาะอยู่อ่ะมันหายหมดเลยมันจึงเป็นสมาธิสมาธิแบบนี้เนี่ยมันจะค่อยๆรวมตัวขึ้นรวมตัวขึ้นแน่น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 ขึ้นจนเกิดปิติเกิดสุขเป็นเอกคตาการทำฌานเนี่ยมันจะมีอารมณ์ฌานอยู่ทั้งหมดอยู่5อย่างวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเขาบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือฌานเนี่ยเขาไม่ให้คุยกันเราเลิกกันเลยไหมนี่เราไม่ได้คุยไงกำลังจะอธิบายให้ฟังว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่เรากำลังเรียนนะมันคุยได้แต่จะไปคุยกันในวงสนทนาโดยที่ไม่มีการปฏิบัติเลยเนี่ยมันคุยแล้วมันไม่รู้เรื่องมันทะเลาะกันเพราะแต่ละคนมันมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันแต่ตอนเนี้ยแต่ละคนเริ่มฟังนะคะฟังดีๆนะคะจะเข้าใจไม่เท่ากันละขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปฏิบัติได้ละเรากำลังจะคุยเรื่องฌานเหมือนกันแต่คนที่จะเข้าใจจะเข้าใจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไปสัมผัสมาฌานเนี่ย องค์ฌานมีทั้งหมดวิตกวิจารปิติสุขเอกคตายายบอกว่าอาจารย์ชอบพูดภาษาบาลีฟังไม่รู้เรื่องในตรงบาลีเนี่ยแหละ เชื่อหรือเปล่าเขาว่าเราพูดแบบเนี้ยเราไม่รู้สึกว่าเราพูดภาษาบาลีเลยนะ เราคิดเป็นภาษาเราเราก็ลืมว่าคนฟังไม่รู้เรื่องก็มีจริงๆมันเป็นศัพท์เทคนิคอะมันก็หมอคุยกันนะหมอคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องตอนเรารักษาอยากจะรู้ศัพท์ที่เขาคุยนะมันคืออะไรบ้างคล้ายๆกันวิตกวิจารเนี่ยวิตกก็คือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เราอธิบายกันไปแล้วอย่างเช่นเรานั่งพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะเบาลงหายไปแล้วก็ขึ้นมายกน้องน้อยยกบ่อยๆอ่ะยกบ่อยๆอ่ะมันยิ่งตอนที่เราเข้าคอร์สวันแรกเนี่ยมันยกเยอะมากเลยระหว่างวันที่เข้าคอร์สวันแรกกับวันเนี้ยยกจิตขึ้นบ่อยมากน้อยกว่ากันหรือเปล่าคะวันแรกกับวันนี้วันไหนมากกว่ากันวันแรกนี่ยกแล้วยกอีกยกแล้วยกอีกยกแป๊บเดียวหลุดอีกแล้วยกแป๊บเดียวหลุดอีกแล้วเนี่ยเขาเรียกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พอเราถ้าเรามีความเพียรพอขยันยกพอถึงเวลาหล่นไปขึ้นใหม่หล่นไปขึ้นใหม่พอจิตมันเริ่มมีกำลังมันเข้าสู่สภาวะของวิจารท่านเปรียบวิตกกับวิจารเนี่ยเหมือนกับนกที่กำลังกระพือปีกถ้ากระพือปีกอยู่เนี่ยก็คือวิตกใช้พลังงานเยอะเนาะกระพือปีกเนี่ยแต่พอขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วเนี่ยตอนที่เขาล่อนนะคะนกเขาล่อนน่ะอันนี้คือวิจารลอยแล้วอะแต่ก็ยังบินอยู่แต่ใช้พลังงานที่ตัวน้อยลงละนี่คือวิจารเหมือนกับจิตของเราที่เราสามารถที่จะกำหนดพองยุบได้อย่างสบายขึ้นน่ะเห็นพองเห็นยุบเห็นพองเห็นยุบโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะอันนี้คือจิตมันเริ่มมีกำลังของสมาธิละวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเขาดูฌานกันตรงไหนเขาดูฌานกันตรงที่ว่ามันละได้ตอนที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยฌานที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกปฐมฌานปฐมฌานเนี่ยมันจะไม่มีวิตกกับวิจารละมันจะละวิตกวิจารได้เช่นเรานั่งแล้วเรารู้สึกมีอาการตัวยืดขึ้นมีอาการพองตัวพองวูบวาบมีขนลุกมีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแปลกๆจากการที่เราทำ
กำหนดมานานๆแล้วมันเกิดพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นปิติปิติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปที่ไหนแล้วมันจะมีป้ายบอกทางค่ะบอกทางสุขาซ้ายมืออย่างเงี้ยข้างหน้าทางไหนขวาซ้ายทางไหนเนี่ยไอ้ปิติเนี่ยมันก็คือป้ายบอกทางว่าคุณกำลังใกล้สมาธิแล้วนะใกล้ละแต่มันไม่ใช่สมาธินะคะเดี๋ยวเข้าใจผิดไม่ใช่นะไม่ใช่สมาธิแต่ว่ามันบอกทางว่าใกล้แล้วส่วนใหญ่พอปิติปุ๊บบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองไปเป็นพระพุทธเจ้ายังมีเลยแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราอ่านธรรมะพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งปัญญาเราสว่างแล้วมันไม่ได้สว่างแบบนี้มันสว่างจากการเห็นกิเลสสว่างอันนั้นอะไอเนี้ยมันเกิดจากปิติสว่างต้องไม่เอาไปปนกันถ้าปนกันปุ๊บเนี่ยเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีพระคุณเจ้าอยู่รูปหนึ่งเหมือนกันพวกเจ้าทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแป๊บเดียวเองนะคะก็จะเข้าใจว่าเจ้าของเป็นพระพุทธเจ้าล่ะเป็นอะไรเงี้ยมันก็เป็นได้ถามว่าอาจารย์ที่สอนเนี่ยสอนผิดหรือเปล่าคือเรื่องการปฏิบัติแล้วผิดทางแล้วก็เป็นบ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายสาเหตุคือคนถ้าเชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยไม่มีทางเป็นถ้าเชื่อนะจำไว้เลยว่าคนที่เป็นเนี่ยแสดงเขาไม่เชื่อเชื่อตัวเองคนเชื่อครูบาอาจารย์ไม่มีทางเป็นบ้าค่ะไม่มีทาง 100% ปกติเนี่ยพอคนเริ่มบ้าแล้วจะไม่ค่อยเชื่ออาจารย์จะดื้อบอกอะไรก็ไม่ฟังว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องเก่งกว่าแล้วอ่ะมันจะยากแล้วคราวเนี้ยปัญหามันคือตรงนั้นเพราะอะไรวิบากกรรมอีกหนึ่งคือวิบากกรรมด้วยมันเขาเรียกกั้นมรรคกั้นผลนะคะมันทำให้เราเข้าถึงมรรคผลไม่ได้กั้นพอกลับไปอยู่บ้านปกติหายแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นก็มีเหมือนกันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าแปลว่าคนที่เขาเป็นโรคเนี้ยเขาจะมีบุญไม่ได้มีบุญได้แต่มันแค่เข้าถึงมรรคผลไม่ได้ตราบใดที่เขาเอาชนะความรู้สึกของเขาที่เป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะผ่านตรงนี้ไปไม่ได้นะพอเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยพอมันเกิดปิติขึ้นมามันจะสุขไอ้ถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจที่จดจ่ออยู่เหมือนเดิมกำหนดรู้ไปที่ตัวปิติอยู่เนี่ยมันจะเกิดสุขขึ้นมามันจะปราณีตอ่ะมันจะสุขแบบสุขขุมสุขจากไม่ความไม่มีกิเลสมันจะคือความสุขที่ไม่มีกิเลสแต่เป็นความไม่มีกิเลสอย่างกลางเท่านั้นต้องไม่สับสนไม่ใช่พระนิพพานหลายคนเข้าใจว่าเนี่ยแหละคือพระนิพพานมันเป็นความสุขที่ไม่มีกิเลสอย่างกลางแต่กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเข้าไม่ถึงนะยังเข้าไม่ถึงที่ท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยประหารกิเลสไม่ได้เป็นแบบนี้มันเข้าไม่ถึงมีตัวปัญญาเท่านั้นก็เราจะเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็เอกคตาเอ๊ะพูดภาษามาลีไม่รู้จักไม่รู้จักโอ้ว่ารู้จักเดี๋ยวพูดเสร็จแล้วแปลด้วยเดี๋ยวคนที่เขาฟังบาลีเป็นเขาพูดถึงเนี่ยที่พูดอะไรเขาไม่ได้จำศัพท์บางทีบางคนจำศัพท์ไม่ได้แล้วแปลว่าอะไรเอกคตาก็คือเอกคตาพูดเรื่องอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องอีกพวกที่ใช้ศัพท์เหมือนกันเนี่ยนะจิตมันจะมีความเป็นหนึ่งในอารมณ์อ่ะไม่มีสุขด้วยนิ่งว่างอารมณ์ของเขาจะเป็นแบบนั้นเอกคตาเข้าใจแล้วนี่คือเอกคตาจิตประพัดสอนแบบสมถะมีความสุขเป็นกุศลสามารถเกิดเป็นพรหมได้แ
วิปัสสนาเราต้องการจิตที่เป็นพัดสอนเหมือนกันแต่เป็นพัดสอนแบบกุศลกลับไปที่วิตกวิจารปิติสุขต่อย้อนกลับมามันตอนที่เรายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ในขณะที่เราดูพองดูยุบมันก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่สมถะนะคะมันไม่เริ่มต้นที่สมถะไม่ได้เพราะมันต้องมีสมาธิเป็นฐานพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิเนี่ยเป็นฐานของปัญญาศีลสมาธิปัญญาผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราปฏิเสธสมาธิได้ไหมอ่ะใช่ไหมคะแต่สมาธิขนาดไหนอ่ะที่เราต้องการอ่ะอันนี้แหละเรามาดูวิตกวิจารเนี่ยเราต้องใช้เพื่อที่จะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ทีนี้อารมณ์ที่เราต้องรู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันอารมณ์ที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมีทั้งหมดอยู่40อย่างเขาเรียกว่ากสิน10ขอโทษทีเรียกว่ากรรมฐาน40กองเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วมันเกิน40ก็ได้นะอะไรที่มันสามารถเพ่งได้อ่ะมันเป็นสมาธิได้หมดเลยมันสามารถที่เอาอารมณ์ไปตั้งอันไหนอารมณ์นั้นเรียกว่าบัญญัติอารมณ์ยายเรียกว่าบัญญัติอารมณ์จำไว้ด้วยนะเดี๋ยวคอร์สหน้าถามตามไปคอร์สต่อไปถามทุกคอร์สต่อลืมนะคอร์สต่อไปก็ไปอีกเลยนะไปฉามคอร์สแล้วฉามคอร์สแล้วนะทีนี้เมื่อเราปฏิบัติวิตกวิจารปุ๊บเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบัญญัติอารมณ์บัญญัติอารมณ์แต่ทีนี้เนี่ยอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยเราเรียกวิปัสสนาภูมิที่เราต้องกำหนดง่วงประกาศเลยไม่ใช่พระอรหันต์แต่จะแบบว่าเฮ้ยตอนนี้ทำไมอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์แบบเนี้ยไม่มีเลยเจอใครก็เห็นก็เห็นอย่างนั้นใช่ก็ใช่อย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วทำไมคนที่เขาเดินเอาแค่เดินจงกรมสวนกันเนี่ยเฮ้ยคนนี้เขาเดินผิดหรือเปล่า เอ๊ะทำไมคนนี้เขาถึงเข้าห้องน้ำบ่อย เนี่ยมาสงสัยแล้วนะจิตมันสงสัยแล้วแต่เราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอารมณ์วิปัสสนาแต่เราไม่ได้กำหนดเราไม่ยอมกำหนดทำไมเราถึงไม่กำหนดเพราะเราไม่เห็นมันทำไมเราไม่เห็นมันสมาธิเราไม่พอเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาให้มันพอถ้าสมาธิมันพอเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องพยายามเห็นเลยค่ะกล้องคุณภาพสูงๆเนี่ยทำยังไงมันก็เห็นละเอียดแต่ถ้าเกิดกล้องคุณภาพมันต่ำเนี่ยพยายามจะขยายขนาดไหนมันก็ไม่เห็นถูกต้องไหมจิตก็เหมือนกันจิตเนี่ยสมาธิมันคือตัวความละเอียดของกล้องเหมือนกันพอสมาธิมันเยอะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดเองเห็นรายละเอียดมันกล้องถ่ายรูปอะเห็นไหมคะคนมีอายุเนี่ยกลัวที่สุดเลยกล้องถ่ายรูปที่มันเก็บรายละเอียดเยอะๆกลัวมันละเอียดเยอะเกินไปไม่ชอบละเอียดชอบแบบตั้งให้มันละเอียดน้อยๆเป็นแบบนั้นนะจิตเนี่ยที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยคือจิตที่มีสมาธิรู้ไปในขันธ์5ขันธ์5มีอะไรบ้างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมาเลยเป็นเย็นเป็นร้อนเป็นอ่อนเป็นแข็งอันนี้คือรู้ในรูปรู้ในขันธ์5เนี่ยกำหนดบ้างไหมอ่ะเดินจงกรมอยู่ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเท้าถึงพื้นรู้สึกแข็งกำหนดหรือเปล่าเงี้ยจิตมันไปรู้แล้วรู้ความเย็นความร้อนแล้วแต่ต้องเอาที่จิตมันรับรู้เป็นปัจจุบันนะคะตามรู้เองไม่ได้ตามรู้ตามอำเภอใจไม่ได้วันนี้ฉันจะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพรุ่งนี้ฉันจะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมะรืนนี้ฉันจะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ได้นะวิปัสสนาเนี่ย
เพราะมันมีอะไรกำกับอยู่คำว่าสัมปชานโนมันมีคำว่าสัมปชานโนกำกับอยู่นั่นหมายถึงว่าในฐานทั้งสี่ฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือให้เรารู้จักทั้งสี่ฐานไว้หมดแล้วเราก็ต้องเลือกที่มันเป็นปัจจุบันในสี่ฐานนั้นขึ้นมาตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเอาอันนั้นขึ้นมาเป็นที่ตั้งพอสติของเราเนี่ยไปจับอารมณ์นั้นได้เนี่ยอันนั้นแหละเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมาธิสมาธิมันเกิดขึ้นละอย่างเช่นเราง่วงใช่ไหมคะคนอื่นเขาไม่ง่วงกันอะสมมติไม่ชีง่วงสมมตินะตอนนี้ไม่ได้ง่วงใช่ไหมเออก็ต้องสมมติไงถ้าตอนนี้ง่วงจริงๆก็ไม่สมมติหายตั้งนานละสมมติว่าตอนนี้ไม่ชีง่วงแต่คนอื่นไม่ง่วงสิ่งที่คนอื่นจะต้องกำหนดอ่ะก็คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่แต่สิ่งที่เราต้องกำหนดก็คือความง่วงคนละอันกันอันนี้คือนี่คือสภาวะอย่างเช่นสมมติว่าฝึกกสิณเนี่ยอาจารย์ธรรมวุฒิบอกทุกคนเนี่ยให้พึ่งให้เพ่งเทียนทุกคนต้องเพ่งเทียนเหมือนกันหมดมันหยัดมันสร้างได้นี่ไงแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยสร้างตัวที่กำหนดรู้เองเนี่ยกลายเป็นบัญญัติหมดเลยกลายเป็นสมาธิหมดเลยไม่ใช่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนามันต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติขณะนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องเอาสติของเราเนี่ยกับสมาธิของเราเนี่ยไปรู้ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนั่นจึงเรียกว่าสมาธิที่เป็นวิปัสสนาคณิกะสมาธิมันมีคณิกะสมาธิกับสมาธิที่เป็นสมาธิที่แนบแน่นมันเป็นคนละอันกันนะคณิกะสมาธิคือสมาธิที่สามารถเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นน่ะทันแล้วก็สามารถที่จะไปเห็นอันอื่นต่อทันคือเกิดดับเร็วอะแต่ถามว่าอย่างอื่นเนี่ยวิชาวิปัสสนาอันอื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงวิปัสสนาได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดเยอะมีความทุกข์มามากมีความเครียดมามากอย่างเงี้ยอย่างคนที่เรื่องเครียดหนักๆมาเลยเนี่ยจะมากำหนดอันนี้ไม่ได้นะบางคนนะถ้าไม่มีบารมีเก่านะคะสมมติว่าบารมีเก่าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามามันน้อยมากเลยแล้วต้องการจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะต้องให้ทำก็คือสมถะค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้ไอ้เจ้าตัวนิวรณ์ที่มันเป็นความฟุ้งซ่านความเครียดทั้งหมดเนี่ยสงบลงซะก่อนแล้วค่อยเอาสมาธิที่ได้จากการกำหนดสงบแล้วเนี่ยเอามาเจริญวิปัสสนาต่อแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความเครียดมาอย่างหนักเลยมีความทุกข์มามากเลยแต่บารมีเก่าเขาเยอะเพียงแค่แนะนำว่าให้เอาจิตเนี่ยไปกำหนดรู้ที่ความโกรธนั้นในใจเขาทำตามปุ๊บเขาหายเลยนะอันนี้คือของเขาเยอะแต่ถ้าเกิดของเขาน้อยเนี่ยเขาจะเครียดมากเขาจะทำไม่ได้เขาจะหงุดหงิดเขาจะมันต้องมีวิธีอื่นดังนั้นวิธีการปฏิบัติในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจึงมีหลายรูปแบบทุกรูปแบบดีหมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่ามันจะเหมาะกับเราประเภทไหนอย่างนี้นะคะไม่เหมือนกันอย่างคนที่เขามีปัญญามากๆเนี่ย อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างนางปตาจาราเนี่ยเป็นบ้านะทุกข์มากทุกข์จนเป็นบ้าสูญเสียลูกสูญเสียสามีสูญเสียพ่อแม่สูญเสียบ้านเป็นบ้าเลยแต่ด้วยบุญเก่าที่นางปตาจาราเนี่ยสะสมมาหลายภพหลายชาติมากไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันเยอะมากนะพร้อมจะบรรลุธรรมอ่ะเพียงแค่พุทธเจ้าชี้นิดเดียวเองเนี่ยสงบเลยนะน้องหญิงสงบให้สงบเถินเนี่ยแค่นั้นเองนะให้สติมีสติกลับมาเถินเนี่ยพูดคำว่าสติเนี่ยมันมาเลยนะอย่างเราลองไปบอกคนที่เขาเป็นบ้าเยอะๆแล้วเขาไม่มีบุญเก่าแบบนี้บอกเขาไม่รู้หน้าอะไรคือสติพอมีสติปุ๊บกลับมาฟังธรรมปุ๊บนางปตาจารากลายเป็นพระอรหันต์มันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเกิดเราศึกษาธรรมะจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าพุทธวิสัยเนี่ยไม่สามารถที่จะคุยกันได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยปฏิบัติธรรมมามันจะเทียบเคียงไปหาสิ่งที่สูงได้มันจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิ
ของวิปัสสนากรรมฐานนะคือคณิกะสมาธิเป็นสมาธิที่ต้องทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นคือวิปัสสนาภูมิคือขันธ์5ขันธ์5ก็คือมีความสุขความทุกข์ความทุกข์ความสุขกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาของเราเนี่ยต้องเอาสติไปกำหนดรู้ให้ทันนี่คือมีสมาธิเข้าไปรู้นะคะไม่ใช่ไปท่องชื่อใส่เฉยๆต้องรู้ว่านี่สุขหนออันนี้ทุกข์หนอทีนี้เมื่อสุขทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ใจของเราเองเนี่ยมันไม่อยู่แค่นั้นสุขปุ๊บมันก็เคยยินดีพอใจอยากให้อยู่กับเรานานๆอยากเนี่ยเป็นเวทนาหรือเป็นสังขารยายอยากนะมือเป็นเวทนาหรือเป็นสังขารความอยากเนี่ยอยากเนี่ยมันจะเป็นสังขารเนาะอันนี้ภาษาบาลีกันอยากเหรอคะทีนี้ถ้าเกิดจะเอาเรามาใส่บาลีก่อนอยากในบาลีคืออะไรอยากไม่รู้จักอ่ะบาลีอ่ะอยากอ่ะบาลีอ่ะความโลภความโลภใช่คือตัณหาต้องจับเจอมันให้ได้นะคะมันจะจับสภาวะไม่ถูกเหมือนเราอ่านหนังสือธรรมะอ่ะเราอ่านปุ๊บเราต้องรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตรงไหนในจิตของเราอยากเนี่ยคือตัณหาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัณหาเนี่ยแหละมันคือสังขารที่ปรุงแต่งจิตมันเลยเวทนาไปแล้วพอเวทนามันเกิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยมันจะเกิดตัณหาเกิดความสุขขึ้นมาก็อยากให้มันอยู่กับเรานานๆเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็อยากให้มันไปอยากอยู่นะความอยากนี่นะมันมีทั้งโลภทั้งตัณหาเนาะอย่าเพิ่งชวนคุย เวลามีน้อย เดี๋ยวมันไม่จบมีอ๋อเนี่ยโหดีใจจังเลยมีคนอ๋อแล้วเดี๋ยวจะถามนะอ๋อเนี่ยอ๋อแล้วลืมยายนะ เมื่อเวทนามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดตัณหาทั้งหมดอยู่ตัณหาเนี่ยเมื่อมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเกิดวิภวะตัณหาความอยากให้มันออกจากเราไปอะปฏิเสธอะที่เราบอกไม่อยากให้เกิดอะแต่พอมันเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดตัณหาคือความอยากตอนเราปฏิบัติธรรมสังเกตไหมครับว่ามันเกิดเยอะมากแต่เราไม่เคยเห็นตัณหาเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเราเจ้าจะทำเจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคือเจ้าไม่สามารถที่จะสร้างทุกข์ให้เราได้อีกต่อไปแต่เราอะไม่ค่อยเห็นนายช่างปลูกเรือนเท่าไหร่พอเราเกิดความเจ็บขึ้นมาใช่ไหมคะ เจ็บหนอเนี่ยปากพูดว่าเจ็บหนอนะแต่ใจเนี่ยมันเมื่อไรจะหายเมื่อไรจะหายมันอยากให้หายแล้วเราไม่เห็นใจของเราที่มันอยากอะแต่วันหนึ่งพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอพอใจมันเกิดความอยากหายขึ้นมาเราจะรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากความอยากแต่ก่อนที่มันจะเกิดเห็นความอยากขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นความทุกข์ก่อนเพราะว่าในพระไตรปิฎกพุทธเจ้านั้นพอตอนที่เราปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยพอเราเกิดความอึดอัดเราก็ต้องกำหนดว่าอึดอัดหนอมันเป็นความโกรธแล้วนะจากตัณหาปุ๊บกลายเป็นความโกรธมันพัฒนาตัวเองไปเป็นความโกรธพอมันโกรธปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากำหนดดีกำหนดอึดอัดหนออึดอัดหนอเนี่ยเราจะเห็นว่ามีซ่อนอยู่ในความอึดอัดนั้นวันหนึ่งถ้าเราเห็นความอึดอัดที่เราอยากจะหายออกไปพอเราเห็นความอึดอัดปุ๊บเนี่ยเห็นความอยากปุ๊บเนี่ยความอึดอัดก็หายไปด้วยนะมันโดมิโนมันซัดกันต่อมาพอความอยากหายเนี่ยความอึดอัดก็หายความอึดอัดหายเราสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บได้โดยที่ใจของเราเนี่ยไม่ร้อนเลยมันเป็นแบบนั้นนี่คือวิปัสสนาภูมิเห็นไหมสัญญาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะถูกทุกคนนะ
แต่ว่ามันก็คือสัญญาเรารู้แค่สัญญาพอมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบผิดหรือถูกแต่ขอให้เรารู้ว่าเออเนี่ยเสียงไอ้ตัวเป็นตัวอะไรเนี่ยไม่ต้องไปใส่มันยังมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งมดเดินอยู่กำหนดว่ายังไงเห็นมดเดินกำหนดว่ายังไงเห็นหนอกำหนดว่ามดเดินหนอได้ไหมมดเดินกำหนดเดินหนอบอกใครเดินมดเดินบอกยายกำหนดแทนมดแล้วกำหนดแทนมดบอกว่าเราเอาใครกำหนดเอาสติเราใช่ไหมเราเห็นน้ำมดเดินใช่ไหมพี่ฮองเราต้องไม่สับสนน่ะมันเราคิดแทนคนอื่นน่ะต้องไม่สับสนไม่ใช่เดินหนอมันต้องเห็นหนอถ้าเดินหนอนี่ใครเดินมดไม่เกี่ยวกับเราถ้าไม่ปฏิบัติเดี๋ยวมันจะสับสนเรื่องนี้นะคะก็พอจะเข้าใจขึ้นเนาะสำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของภูมิของวิปัสสนาสมาธิเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ในฐานที่เป็นปัจจุบันธรรมไม่ใช่ฐานที่เราตั้งขึ้นมาเองนะคะแล้วพอจิตของเราเนี่ยสามารถที่จะกำหนดง่วงหนอพองหนอยุบหนอทุกอย่างทันปัจจุบันหมดเลยโดยที่เรามีสมาธิอยู่เนี่ยอันนี้แหละจึงเป็นเขาเรียกว่าจิตประพัดสอนแบบวิปัสสนาไม่ใช่ว่ามันต้องเงียบจนไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมามันรับรู้ทุกอารมณ์ได้แบบมีสมาธิอะแล้วไม่มีอะไรมากวนอะถึงมันจะเป็นวิปัสสนาถึงมันจะเป็นตัวนิวรณ์เองเหอะแต่ว่าไอ้ตัวนิวรณ์แรกเนี่ยคือตัวนิวรณ์จริงคือจิตที่มีกิเลสแต่ไอ้ตัวที่สติที่ไปรู้ครั้งที่สองเนี่ยมันคือจิตที่มีสมาธิแล้วพอเรากำหนดไปต่อเนื่องหนอต่อเนื่องจนมีกำลังเนี่ยไอ้เจ้านิวรณ์เองเนี่ยที่มันเคยเกิดอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะหายไปเองอำนาจของสมาธิทั้งสมาธิในสมถกรรมฐานแล้วก็สมาธิในวิปัสสนากรรมฐานสามารถกำจัดนิวรณ์ได้ทั้งคู่ค่ะถ้ามันยังมีอยู่ก็แสดงว่ามันยังมีกำลังน้อยอยู่เฉยๆแต่เราเอาตัวของมันนั่นแหละเป็นที่ตั้งของการกำหนดเดี๋ยวมันจะหายไปเองอย่าไปหนีเขาอย่าไปหลบเขาอย่าไปปฏิเสธเขาเพราะเขาเกิดขึ้นมาในส่วนของนิวรณ์นะคะตอนนี้เวลาก็หมดไปนานพอสมควรนะคะขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกๆท่านค่ะที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรค